ผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มคุณเวียสุกลวัฒน์นะคะที่ออกมาเผยภาพครอบครัวสุดน่ารักแล้วก็พูดถึงคุณภรรยาด้วยว่าตอนนี้ใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะแล้วก็คุณเวียเองก็ตั้งใจทำหน้าที่คุณพ่อให้ดีที่สุดค่ะนักแสดงหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณานรสปล่อยภาพถ่ายครอบครัวสุดหวานกับภรรยาวิกกี้พีมนยาเวปริวัฒน์พร้อมลูกสาวในครรภ์เป็นรูปชุดสุดอบอุ่นโดยเวียเปิดใจว่าการถ่ายภาพชุดนี้เป็นความตั้งใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากเก็บไว้ถ้ามีลูกเพิ่มก็จะถ่ายเพิ่มอีกช่วงนี้อยู่ใกล้ภรรยาทุกวันเพราะใกล้คลอดแล้วพร้อมชมวิกกี้เป็นคุณแม่ที่คล่องแคล่วและแข็งแรงตอนนี้ตนเองก็ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงลูกจากออนไลน์และอ่านหนังสือเรื่อยๆเตรียมพร้อมรับมือการเป็นคุณพ่อเต็มตัวซึ่งเวียคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นอีกบทบาทที่จะทำให้ดีที่สุดและตอนนี้ตั้งใจไม่รับงานยาวแต่รับงานที่ใช้เวลาน้อยได้ยังไม่ได้คิดว่าจะมีลูกเพิ่มอีกกี่คนส่วนตัวอยากมีเรื่อยๆส่วนเรื่องชื่อของลูกสาวมีเลือกไว้แล้วแต่ต้องรอให้เข้ากับฤกษ์การคลอดก่อนบุตรคนแรกนั่นหมายความว่าไม่ได้มีคนเดียวแน่ๆยังไงครับบุตรคนแรกเป็นบุตรสาวครับเป็นลูกสาวครับด้านนักแสดงสาวแป้งอจิราแหลมวิไลควงสามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ไลออเนลลีจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นริมทะเลจังหวัดภูเก็ตโดยมีน้องเลอาลูกสาวที่เพิ่งจะอายุครบ1ขวบไม่นานนี้มาร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่ภายในงานยังมีคนสนิทและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับแป้งและสามีมากมายอาทิเพื่อนสนิทวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์ที่เขียนข้อความถึงเพื่อนอย่างสุดซึ้งไม่ว่าจะท้าทายหรือลำบากแค่ไหนจะคอยสนับสนุนเธอผ่านช่วงเวลาทุกข์และสุขฉันจะอยู่ข้างๆตลอดไปร่วมด้วยเมย์พิชนาสาขากรและใบเฟิร์นสุธีวรรณทวีสินขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ